ไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะพี่น้องประชาชนหลายคนก็หอบหิ้วสัมภาระติดไม้ติดมือกลับมาด้วยค่ะทางด้านท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองตรวจการอำนวยความสะดวกประชาชนที่สถานีขนส่งสายใต้แล้วก็เตรียมถอดบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงในปีต่อๆไปด้วยค่ะนายพิชญานาควัชระรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางกลับเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครหลังวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่บริเวณจุดบริการประชาชนหน้าสถานีขนส่งสายใต้เขตตลิ่งชันนะคะท่านรองปลัดกทม.ก็บอกว่าประชาชนที่ใช้บริการรถที่สถานีขนส่งสายใต้นั้นมีจำนวนมากซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็มีความห่วงใยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตรงข้ามสถานีขนส่งสายใต้ที่เป็นจุดบริการรถขนส่งสาธารณะที่มักจะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากทางกรุงเทพมหานครจึงได้ตั้งจุดบริการประชาชนซึ่งก็ได้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจไว้คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งก็ยังไม่พบปัญหาใดๆนะคะแล้วก็พอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะถอดบทเรียนในปีนี้นำไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อจัดทำแผนกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในเรื่องการขับขี่ให้มีความปลอดภัยแล้วก็จะเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นในปีต่อๆไปด้วยไปฟังเสียงท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องการดูแลประชาชนเนี่ยถือว่าเราได้ถอดบทเรียนเรื่องการอำนวยความสะดวกการกระตุ้นให้มีความสำนึกนะและมีสติในการใช้รถใช้ถนนส่วนเรื่องการอำนวยสะดวกเนี่ยเราคิดว่าเราจะแบ่งเป็น2เฟสคือในเฟสที่ก่อนจะออกไปช่วงหนึ่งก็คงจะเป็น29 30 31นี่เริ่มน้อยแล้วถ้าที่เราดูนะฮะ1นี่น้อยเลยแล้วส่วนขากลับเนี่ยก็คือ1 2ซึ่งปีต่อไปเนี่ยเราถอดบทเรียนแล้วเรามองว่าการต้อนรับเนี่ยอำนวยความสะดวกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสายใต้เนี่ยเราคิดว่าฝั่งด้านนี้ฝั่งขาเข้าเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าความสะดวกของคนใช้บริการแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาลงเลยแล้วก็จับรถเลยไม่มีใครมีไม่เยอะหรอกที่จะเข้าไปในสายใต้ส่วนบรรยากาศการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครของพี่น้องประชาชนที่สถานีขนส่งหมอชิตเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีประชาชนเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลายคนอย่างที่เห็นนะคะหอบหิ้วสัมภาระติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเพื่อจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นของฝากทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือปคส.ก็เปิดเผยว่าจะมีรถโดยสารเที่ยวขากลับเข้ากรุงเทพมหานครจากจังหวัดต่างๆเข้าเทียบท่ารถหนาแน่นสูงสุดตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยได้มีการเสริมการเดินรถจากปกติวันละ 6,238 เที่ยวเพิ่มเที่ยวเสริมอีกวันละประมาณ 1,700 เที่ยวให้สามารถรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นประมาณ 163,000 คนต่อวันแล้วก็มีการนำรถชัตเทิลบัสคอยอำนวยความสะดวกประชาชนในหลายเส้นทางนะคะทั้งหมอชิตถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมอชิตถึง BTS สถานีจตุจักรหมอชิดถึงกรมการขนส่งทางบกรวมทั้งบขส.ก็ได้ขอความร่วมมือรถแท็กซี่นะคะให้เข้ามารับผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งด้วยเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นยังคงเกิดปัญหารถแท็กซี่ไม่เพียงพอที่จะสามารถระบายผู้โดยสารได้ค่ะ